ข้อดีของครีมทาผิวมันก็ยังมีนะจ๊ะแต่มันจะโอเวอร์ครีมสรรพคุณว่าเป็นการอัดคอลลาเจนเข้าผิวไม่ได้โอเคไหมอันนั้นคือแบบขี้โม้เอาง่ายๆว่าแบบเฮ้ยทาแบบคอลลาเจนหน้าเด้งอะไรเนี้ยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ครีมก็ยังมีข้อดีข้อดีคืออะไรวันนี้เราจะคุยกันเรื่องวิตามินผิวแตวิตามินผิวสุขภาพดีให้กินสิ่งนี้นะจ๊ะวันนี้จะให้ สำคัญสอ,สองตัวนะคะสองตัวที่สำคัญมากนะว่าออถ้าเราจะผิวใสนะผิวใสแล้วก็ริ้วรอยแบบลดลงเนี่ยนะมันทำได้อายุเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวมันทำได้เพราะว่าอะไรปะ คือโดยธรรมชาติของผิวเราเนี่ยนะคะมันมีการเขาเรียกว่าผัดเซลใช่ไหมที่พวกเราคุ้นเคยกันใช่ไหมผัดเซลกันทุก28วันนะคะ28วันมันก็จะผัดเซลทีหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วอะเซลผิวของคนเราอะมันทั่วร่างกายมันก็เปลี่ยนกันผัดอยู่ทุกๆวันมันเป็นขี้ไครที่เราขัดผิวนั่นแหละนะเออตรงขี้ไครมันก็คือเซลผิวที่ตายแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นขัดเอาจนแบบเกิดผิวแท้อย่างเดียวเลยได้ไหมอุ้ยไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่แบบช็อกพอดีนะคะแปลว่าร่างกายจะขาดจะขาดซึ่งตัวทหารปกป้องที่สําคัญก็เขาเรียกขาดกําแพงเมืองนะคือผิวของคนเราเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าปกติผิวของคนเราเป็นเป็นแบบไหนนะผิวของคนเราเนี่ยนะคะมันจะมีมันจะมีชั้น ชั้นบนเนี่ยนะชั้นบนอันนี้ผิวชั้นล่างนะคะคือผิวชั้นบนเนี่ยต่อให้มันเป็นชั้นขี้ไข่นะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามันจะหลุดออกไปเป็นชั้นขี้ไข่ใช่ไหมชั้นล่างคือชั้นนี้นะคะอันนี้ก็คือชั้นผิวหนังแท้นะทีนี้เนี่ยจะบอกว่าชั้นขี้ไข่เนี่ยมันจะแพคกันแน่นมากนะคือเซลล์บริเวณชั้นขี้ไข่เนี่ยมันก็มีประมาณเป็นเซลล์ผิวประมาณ3-5ชั้นของเซลล์ผิวคือแบบมันก็สําคัญแต่ล้วก็ เวลาที่เซลล์มันเรียงตัวกันเนี่ยนะมันก็จะแพ็คแน่นกันอยู่แบบนี้นะซึ่งการที่มันแพ็คแน่นกันเนี่ยมันเหมือนแว็กซ์เหมือนแบบมันจะเหมือนมีกาวเหนียวๆอะแปะอยู่นะคะมันทําให้เชื้อโรคอะเข้าไปไม่ได้เชื้อโรคแบบจะเข้าผิวเราหรือพวกสารแม้กระทั่งน้ํายังเข้าไม่ได้เลยค่ะนะคะโมเลกุลน้ํายังแทรกเข้าไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะทําหน้าที่ปกป้องผิวเรานะเหมือนกับที่แบบเวลาเราเอามือไปจุ่มลงแบบขี้โคลนอะทำไม ทำไมเราถึงแบบไม่ติดเชื้อแล้วก็ป่วยแล้วก็ตายนะนั่นเป็นเพราะว่ามันจะมีชั้นบริเวณชั้นขี้ไข่เนี่ยแหละนะที่มันแพ็คแน่นอยู่นะชั้นขี้ไข่โดยเฉพาะชั้นท,ที่ติดกับผิวหนังแท้นะมันจะไม่ให้สารอะไรแบบลงไปเข้าสู่ผิวหนังแท้เลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยชั้นนี้สําคัญนะคะเราจะขัดเอาแบบไถออกไปเลยยงไม่ได้นะคะถ้าเราถไถออกเหมือนกับเหมือนกับคนที่เขาไปทำเบบี้เฟสอะ ที่แบบเห็นแบบหน้าแดงๆออกมาเลยนะ่ะคะมันผิวดักแด่อะไรแบบนั้นน่ะอันนั้นคือไถเอาใช้ขี้ไขรออกทั้งหมดเลยนะคะซึ่งตรงนั้นจะไม่มีการปกป้องผิวผิวก็จะแดงเหมือนเหมือนแบบมันผิวโดนไฟไหม้นะคะผิวมันจะแดงนั่นคือผิวหนังแท้ใช่ไหมผิวแท้อย่างเดียวเจออะไรก็ไม่ได้แล้วก็ป้องกันเชื้อโรคก,ก็ไม่ได้ต้องอยู่ในห้องปัสจากเชื้อนะคะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะนะ วิตามินเนี่ยนะคะมันจะทําหน้าที่จากข้างในนะแต่ว,ว่าวันนี้ที่เราจะคุยเ,ยเดี๋ยวให้รู้จักในเรื่องของกายวิภาคของผิวเราก่อนนะว่าถ้าเป็นชั้นผิวหนังมันจะแบ่งเป็นสองชั้นก็คือผิวหนังชั้นนอกเออกับผิวหนังชั้นในนะที่ผิวหนังชั้นนอกก็คือชั้นขี้ไค่นะคะปกติแล้ว28วันเนี่ยไอ้ผิวหนังชั้นนอกตรงเนี้ยนะมันก็จะแบบหลุดกระเด็นออกไปนะคะมันก็ค่อยๆผัดกระเด็นสลับกันนะ ผัดผัดเซลล์ผิวออกไปนะคะแล้วตัวผิวหนังแท้เนี่ยมันก็จะผัดออกไปเป็นชั้นขี้ไข่นะแต่ชั้นขี้ไข่ที่เป็นแบบชิดกับผิวหนังแท้มันก็ยังมันก็ยังเป็นเอ่อมันเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วแต่ว่ามันก็ยังแพ็กกันแน่นแต่ชั้นบนๆแล้วก็ชั้นผิวสัมผัสตรงนี้อันนี้ก็คือแบบเดี๋ยวเราไปอาบน้ําถูๆุ๊บมันก็หลุดนะ่ะถูกป่ะอันนี้ก็คือชั้นที่มันผัดออกออกไปข้างนอกเรื่อยๆนะคะแรงยึดมันก็จะน้อยลงนะคะแรงยึดน้อยลงเพราะฉะนั้นผิวนอกสุดมันก็จะหลุดไปเป็นชั้นขีีี้ไนนะะคท คำถามที่เพื่อนๆเ,เราถามมาก็คือว่าอเออลราอย่างเงี้ยครีมอะ่ะมันจะลงไปสู่เซลล์ผิวเราได้หรือเปล่าโอ้ยอันนี้คําถามที่น่าสนใจมาเรามาดูกันบริเวณที่ต่อกันนะระหว่างชั้นขี้ไครกับชั้นเซลล์ผิวที่คันระหว่างชั้นขี้ใครกับผิวหนังแท้เนี่ยนะตรงเนี้ยเอเซนสีแดงเนี่ยนะเอาง่ายๆก็คือตรงเนี้ยมันจะมีแบบที่หมอจุดๆตรงเนี้ยนะให้พวกเราได้เห็นชัดๆเนี่ยนะคือมันจะเป็นแบบพวกรอยจุด เส้นกั้นระหว่างแบบชั้นผิวหนังแท้กับชั้นขี้ไข่ตรงนี้เนี่ยนะมันจะมีขนาดความกว้างนะคะของการที่โมเลกุลอะไรก็ตามเนี่ยจะผ่านชั้นนี้ลงไปได้เข้าสู่ผิวหนังแท้ได้สารอะไรก็ตามที่จะผ่านตรงนี้เข้ามาได้เนี่ยนะเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้เนี่ยนะ มันจะต้องมีขนาดเล็กมากพวกเราเล็กสุดๆเลยนะเล็กสุดๆนะเล็กขนาดไหนเขานับกันเป็นนาโนเมตรนาโนเมตรนี่มันขนาดไหนอะคะเล็กจนชนิดที่ว่าน้ำก็ผ่านไม่ได้เขานับกันเป็นนาโนเมตรก็คือ10ยกกำลงังลบเนะเล็กมากประเด็นก็คือช่องว่างที่มันเล็กขนาดนี้นะคือถ้าขยายออกมาเนี่ยนะอันนี้นับกันเป็นนาโนเมตรตัวสารอะไรก็ตามที่มันจะผ่านเข้าไปในช่องนี้ได้เนี่ย มันจะต้องมีขนาดที่น้อยกว่านะ50นาโนเมตรอันนี้ให้เป็นตัวเลขไว้เฉยๆนะประเด็นก็คือเออคำถามว่าเอะแล้วคอลลาเจนที่เอามาทานหน้าค่ะมันจะเข้าซึมเข้าสู่สเซลล์ผิวได้ไหมนะคะคอลลาเจนที่เอามาทานหน้าแล้วเราคาดหวังว่าอ๋อชั้นในผิวหนังแท้ของเราเนี่ยมันจะมีตัวเซลล์ที่สร้างเขาเรียกว่าไฟโบบลาสนะ ไฟบบลาสเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะมันจะอยู่ข้างในในเซลล์ผิวของเรามันจะสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินอันนี้เขาเรียกว่าไฟบบราสนะซึ่งคอลลาเจนและอีลาสตินตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเรามีเยอะมันก็จะทําให้ผิวเราฟูเด้งนุ่มใช่ไหมผิวรอยก็จะไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินว่าเนี่ย็เอคอลลาเจนมาทาหน้าสิจ้าเอ้ยนะ กันนั้นเลยโปะไว้เข้าไปนะคะให้มันซึมเข้าเซลล์ผิวนะคะประเด็นก็คือคอลลาเจนขนาดคอลลาเจนเนี่ยนะคะน่าจะขนาดแบบประมาณเท่านี้ได้นะคะคอลลาเจนเนี่ยนะมันเป็นโมเลกุลของโปรโตีนนะคะสัดส่วนอาจจะเพีย้ยนจริงๆอาจจะใหญ่กว่านี้นะคะโมเลกุลของโปรโตีนเนี่ย มันมีขนาดมหาศาลมากถ้าเทียบกับช่องที่จะผ่านช่องนี้นะช่องนี้เขาเรียกว่า dermoepidermal เป็นรอยต่อระหว่างชั้นผิวขี้ไขรกับผิวหนังแท้นะคะคือช่องระหว่างตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไม่ไม่เกิน50นาโนเมตรซึ่ง ถ้าเราเอาคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนมันก็จะขนาดมหาศาลมากประเด็นก็คือมันจะแบบว่าขนาดใหญ่บึกบิ๊กเบิ้มนะคะแบบหลายร้อยนา,ยายโนเมตรมากนะวันนี้ได้คําตอบแล้วนะจ๊ะว่าคอลลาเจนโมเลกุลมันแบบโอ้ยหม้อข้าว่มแกงนะมันลงไปไม่ได้นะคะทีนี้แต่ประเด็นก็คือว่าข้อดีของครีมทาผิวมันก็ยังมีนะจ๊ะแต่มันจะโอเวอร์ครมสรรพคุณว่าเป็นการอัดคอลลาเจนเข้าผิวไม่ได้โอเคไหม อันนั้นอนะ่ะคือแบบขี้โม้เอาง่ายๆว่าแบบเฮ้ยทาแบบคอลลาเจนหน้าเด้งอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ครีมอ่ะก็ยังมีข้อดีข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราทาครีมเนี่ยนะคะอย่างน้อย,น,ยนะคะมันจะให้เรื่องของความชุ่มชื้นเออเพราะอะไรเพราะว่านี่มาดูตรงนี้นะก็คือในในส่วนของชั้นขี้ใครเนี่ยนะชั้นขี้ใครชั้นบนเนี่ยนะคะมันก็ยังขาดความชุ่มชื้นเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วใช่ปะ มันแห้งแล้วมันพร้อมจะหลุดออกไปแล้วนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็แบบสารอาหารมันผ่านขึ้นไปจากข้างใต้เราลองนึกถึงนะข้างใต้ขึ้นไปชั้นข้างบนสุดไม่ได้เพราะว่าข้างบนสุดมันเป็นเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วโอเคว่าสารอาหารขึ้นไปไม่ถึงหรอกนะเพราะฉะนั้น ตัวครีมเนี่ยนะมันก็ยังมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเอามาทาผิวมันก็ให้ความชุ่มชื้นจากที่ผิวโดยตรงได้นะคะให้ความชุ่มชื้นได้แต่ว่าตัวครีมเนี่ยมันก็ต้องมีคุณสมบัติที่แบบเกาะผิวแบบค่อนข้างนานนิดนึงแต่ถ้านานเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะเหนอะหนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครีมที่ดีเนี่ยมันก็ต้องแบบหนึ่งทาปุ๊บซึมวาบหายเข้าผิวปุ๊บแต่ว่ายังคงความชุ่มชื้นก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นพวกอิมอรเลียนทั้งหลายนะคะพวกให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความมนนุ่่ลื ะะซึ่งมันก็มีสารสําคัญหลายตัวนะคะที่เป็นองค์ประกอบในครีมที่เอามาทาแล้วก็ยังให้ประโยชน์ได้โอเคไหมแต่ทีเนี้ยเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเวลาเราซื้อครีมทาผิวอะ่ะ เราคาดหวังอะไรเราคาดหวังว่ามันจะให้แค่ความชุ่มชื้นนะคะให้ผิวเราชุ่มชื้นไม่แห้งจนเกินไปแต่เราจะไม่ได้คาดหวังว่าคอลลาเจนในครีมนั้นนะหรือสารประกอบอะไรก็ตามในครีมนั้นมันจะพุ่งทะลุเข้าไปจนถึงชั้นผิวหนังแท้แล้วก็ไปแอคชั่นนะโอ้ยทำให้แบบผิวหนังแทสง้สร้างคอลลาเจนสร้างอลลาสตินขึ้นมาวิมันทำไม่ได้โอเคไหมมันทะลุผ่าน 50นาโนเมตรม่เข้ามาไม่ได้นะคะเราเข้าสู่ประเด็นของเราอันนี้เราพูดจากแบบข้างนอกมาแล้วเราเข้าสู่ประเด็นของเรานะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะบำรุงให้ผิวเราเนี่ยออลดเรื่องของริ้วรอยทำให้ผิวใสนะคะผิวใสขึ้นหรือจุดด่างดำลดลงเนี่ยเราควรจะบำรุงผิวด้วยอะไรนะคะแน่นอนว่ามันจะต้องบำรุงจากภายในบันถึงจจเดอะเบสนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้นะมันมีแบบกำแพง กั้นอยู่นะคะทีนี้ถ้าเราจะบำรุงผิวเนี่ยเราก็ควรจะให้มันไปตามกระแสเลือดเราไปเลยแล้วก็ไปเลี้ยงเพราะว่าในผิวหนังแท้เนี่ยเส้นเลือดเลี้ยงถึงนีไงไ่นะเส้นเลือดไปเลี้ยงถึงผิวหนังแท้นะก็คืออย่างสมมติอ่ะรู้ได้ไงว่าเส้นเส้นเอ่อเส้นเลือดเลี้ยงถึงผิวหนังแท้ก็เวลาเราเกิดแผลถลอกนะคะไอตัวที่มันถลอกไปเนี่ยมันคือชั้นขี้ข่ถูกปะ่ะเวลาเห็นผิวหนังแท้นี่เลือดซิบๆเลยนะคะอันนั้นนะคะก็คือหลอดเลือด มันเล็กมากเล็กจริงๆนะมันมาเรียนที่ผิวหนังแท้นะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดแผลถลอกอันนี้คือผิวหนังแท้แล้วเลือดออกทีนี้ตัวที่มันจะมาช่วยนะลดในเรื่องของริ้วรอยกันอ่ะมันก็ต้องช่วยในเรื่องของตัวเราก็ต้องรู้ว่าริ้วรอยเนี่ยมันเกิดได้จากอะไรบ้างนะคะ,ะทฤษฎีที่ตอนนี้นะคะเราใช้กันมากที่สุดในเรื่องของทาง anti aging ก็คือในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมมันลดในเรื่องของตัวอนุมูลอิสระที่จะทาให้เซลล์เราแก่ ะะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเป็นแบบริ้วรอยตามมาเป็นทรายของความแก่ชราอ ทีนี้ก็มีอะไรบ้างเอาวิตามินตัวแรกตัวแรกที่เราจะคุยกันนะจ๊ะวันนี้นะคะอันแรกเลยนะก็คืออ e, ีนะจ๊ะวิตามินอ e, ีแต่ว่าต้องเป็นวิตามินอ e ีธรรมชาตินะจ๊ะพวกเรานะคะซึ่งตัววิตามินอ e ีธรรมชาติเนี่ยนะคะเราก็ควรจะกินอย่างน้อยนะันะคะวันหนึ่งก็ถ้าเป็นในวัยในวัยทำงานแล้วกันเนาะโดยทั่วๆไปนะนะคะเขาก็จะแนะนำว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าตาม RDA นะก็คือตาม อ,องค์การอาหารเขาแนะนำทั่วๆไปก็ประมาณ30 international unit นะคะถ้าจะพูดถึงจริงๆว่าเราจะเอาผลในเรื่องของการต้านสารอนุมูลอิสระเพื่อที่จะหวังผลให้ป้องกันในเรื่องของริ้วรอยหรือทรายของเอจจิ้งแปลว่าสัญญาณความแก่นะคะ30อายุไม่พอจากพี่น้องนะคะ เอาจริงต้องคูณสิบเท่าอ่ะเอาจริงๆต้องแบบนั้นต้องคูณสิบเท่านะคือกินกินวันหนึ่งแบบประมาณ3-400ี่อยยุนะคะมันต้องแบบนั้นนะอืมมันถึงจะมีผลในเรื่องของการป้องกันนะคะในเรื่องของแบบริ้วรอยได้นะคะก็คือนี่จ่ามเมล็ดมเมล็ดทานตะาวาันถูกนะคะก็คือเราเราก็ถ้าเกิดว่าเป็นจาก อาหารธรรมชาติแล้วก็จะได้พวกมเมล็ดดอกทานตะวันจะเป็นแหล่งนะคะเป็นแหล่งของวิตามินอีโอเคไหมเป็นแหล่งของวิตามินอีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าปริมาณการกินโดสที่สำคัญนะคะคือถ้าเกิดว่าเรากินเพื่อที่จะให้ได้โดสในการที่ป้องกันเรื่องของผิวเนี่ยนะอาจจะต้องใช้โดสสูงนะคะเพราะฉะนั้นบางทเาีเราอาจจะต้องแบบคำนวณด้วยว่า เรากินพอไหมนะคะเรากินพอไหมเรามันต้องคํานวณด้วยนะทีน,นี้วิตามินอ e, ีธรรมชาติหาซื้อได้ที่ไหนโอ้ยร้านยาเยอะแยะนะคะอิ่มจนจุวิตามินอ e, ีธรรมชาติร้านยามีเยอะนะคะเขาก็จะเขาก็จะเขียนไว้ว่าวิตามินอ e, ีธรรมชาตินะก็คือถ้าเกิดว่ามันผ่านอยอยก็แปลว่ามีคนช่วยดูให้เราแล้วสเต็ปหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องหาของดีให้ตัวเองด้วยนะก็ต้องดูว่าเขาจะเขียนไว้ว่าวิตามิน e, อีจากธรรมชาติอันนีน้ได้นะคะก็วันหนึ่งก็จะต้องแบบประมาณ3-400 IU อยต่อวันนะ น,นี้คือตัวที่1นนะมันจะไปจับในเรื่องของอนุมูลอิสระนะจากในร่างกายคือนอกจากช่วยเรื่องผิวจริงๆแล้ววิตามินอ e, ีช่วยแบบหลายเรื่องมากเลยนะคะในร่างกายของเราถ้าเรากินโดสประมาณที่ว่าเนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจด้วยนะเออดีดีดๆด,ด,ดีอันนี้ก็แบบให้พวกเรานะเป็นช้อยดัมเบลวันนะคะในใจไว้นะอะมาดูตัวที่2ออันนี้ตัวแรกตัวแรกองลมไปเลยนะ ามาดูตัวที่2นะคะวิตามินซีวิตามินซีวิตามินซีนอันนี้ก็เหมือนกันวิตามินซีเนี่ยก็ต้องเป็นวิตามินซีธรรมชาติเนี่จะ the ะเบสนะคะวิตามินซีธรรมชาติ the base กินนะคะกินเข้าไปคือวิตามินซีเนี่จะช่วยในเรื่องของนอกจากจะเป็นสารแอนตี้ n t i o x i d น์ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยนะมันยังเป็นตัวที่จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะผิวกระจ่างใสนะ ตัววิตามินซีเนี่ยนะถ้าชื่อทางโครงสร้างเคมีเขาจะชื่อว่าแอสคอร์บิกแอซิดใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราเอามากินเนี่ยนะคะมันจะต้องมันควรจะกินในรูปแบบของวิตามินซีธรรมชาติบวกบกับตัวพวกพ้องของมันก็คือตัวเขาเรียกว่าไบโอฟลาวนอ์นะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยหมู่ยิบย,ย่อยเอาง่ายไบโอฟลาวนอ์ Bio กับวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยทำให้วิตามินซีออกฤทธิ ได้ดีขึ้นโอเคไหมเออเวลาพรายามังเวลาเรากินเนี่ยนะคะหนึ่งต้องเป็นวิตามินซีธรรมาชาติบวกกันในกลุ่มของไบโอฟลาวโนย์ o นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่แน่ใจว่าวิตามินซีที่เราที่เราซื้อมากินเนี่ยนะสมมติว่าเราซื้อมากินนะมันมีไบโอฟลาวโนย์ o oy, หรือเอ,า,อาง่ายๆบีบมะนาวค่ะใส่น้ํานะคะแล้วก็กินวิตามินซีกินน้ำบีบมะนาวตามนะคะอันนี้ได้ชัวร์นะเอออันนี้หมอเคยให้เทคนิคไปแล้วใช่ไหม เออนะอันนี้ก็คือได้ชัวนะแต่ทีนี้ตัววิตามินซีเนี่ยนะคะข้อเสียของเขาก็คือเขาสลายได้เร็วมากนะคะเจอความร้อนนิดนึงก็ไปละเออเจอแสงไปเลยไปเลยนะเจอแสงแบบแสงแดดเนี่ยนะไปเลยนะคะคือเขาสลายง่ายมากแสงความชื้นความร้อนมีผลต่อในเรื่องของความคงตัวของวิตามินซีนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าวิตามินซีมันดีหรือไม่ดี ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดแล้วเนี่ยนะถ้าพูดถึงแบบวิตามินซีสำเร็จรูปที่พวกเราซื้อมาในรูปอาหารเสริมนะ่งถ้ามันเริ่มเปลี่ยนสีต้องทิ้งแล้วนะคะแปลว่ามันออกซิไดซ์กับอากาศแล้วนะแต่ถ้าจะให้ The best ดีที่สุดก็คือวิตามินซีจากธรรมชาติจากไหนจ้าวิตามินซีมีเยอะมากในฝรั่งนะคะ เออมีเยอะมากในฝรั่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกินวิตามินซีให้ได้วันละแบบ500มิลลิกรัมเนี่ยมันก็ต้องกินฝรั่งวันประมาณถ้าให้ได้พันมิลลิกรัมก็ต้องกินกันเป็นสิบลูกกันนะคะเออแต่ว่าแล้วถ้าเรากินวิตามินซีอย่างต่อเนื่องเออมันก็อย่างน้อยก็คือร่างกายเนี่ยมันก็ได้วิตามินซีธรรมชาติได้ไบโอฟลาโวนอยด์จากธรรมชาติเอาไปใช้ได้อย่างประจําต่อเนื่องใช่ไหมแล่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะ ให้สะดวกอ่ะซื้อเป็นเม็ดมากินอ้อก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนนะคะจริงๆเรื่องผิวเนี่ยมีเรื่องของสารสําคัญหลายหลายตัวมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้หมอหยิบยกมาให้ฟัง2ตัวก็คือวิตามิน E กับวิตามิน C นะคะซึ่งถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปในเลยเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ผิวไปตามหลอดเลือดของเราแล้วก็ไปดูแล สร้างในเรื่องของอป้องกันในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระแล้วที่สําคัญวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวที่จะไปช่วยทําให้ร่างกายเราอ่ะสร้างคอลลาเจนนะเป็นเหมือนแบบตัวโปรโคอลลาเจนก็คือเป็นตัวที่จะไปช่วยให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น คอลลาเจนมีที่ไหนหลายคนนึกว่าโอ้ยก็ผิวเราไงนะคือเราโฟกัสเรื่องผิวริ้วรอยเลยอย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะที่สําคัญที่สุดที่สําคัญที่สุดเลยคือคอลลาเจนในหลอดเลือดจ้๊กถ้าหลอดเลือดเราขาดความยืดหยุ่นนะคะอันนี้อันตรายนะมีโอกาสที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลอดเลือดหัวใจถ้ามันแข็งมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดอาการตีบตันแตกได้ใช่ไหมถ้าหลอดเลือดมันไม่มีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วอ่ะ คอลลาเจนมีส่วนสําคัญมากกับที่หลอดเลือกแต่ว่ามันเวลาเวลา,เวลาร่างกายเอาไปใช้มันใช้ทั่วร่างไงโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะให้พวกเราเนี่ยนะคะได้เข้าใจว่าในเรื่องของผิวเนี่ยนะคะเรากินกินนะนี่กินนะวิตามิน E วิตามิน C ีเฮ้ยแล้วทาได้ปะคะหนูเอาวิตามินมาทานะคะเหมือนเดิมจ้ะกลับย้อนกลับไปก็คือทามันก็ได้แค่ชั้นขี้ไข่นะคะมันลงไม่ได้นะคะมันลงไม่ได้นะจ๊ะ เออมันลงไม่ได้นะคะใครอย่าอุตลิเอามะนาวมาทาผิวนะบอกก่อนบอกก่อนนะหน้าดําเลยนะคะบอกเลยนะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าสมมุติว่าเราเอามะนาวมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยมะนาวมีวิตามินซีสูงฉันอยากได้วิตามินซีฉันเอามะนาวมาทาเลยนะ เอามาทาหน้าปรากฏว่าหนึ่งมะนาวมีกรดนะคะกรดมันจะกัดผิวนะคะทําให้ผิวลอกคือชั้นขี้ไขรมันจะหลุดออกไปแล้วมันม,มันไม่มีตัวปกป้องผิวนะคะแล้วทีนี้มันในในมะนาวมันจะมีสารที่เขาเรียกว่าทําให้เกิดเอ่อโฟโตเซนซิทก็คือ ผิวเราอะจะไวต่อแสงมันมีสารที่ทําให้ผิวเราไวต่อแสงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เอากรดโดยเฉพาะมะนาวหรืออะไรก็ตามให้มาพอกหน้าให้มันเป็นกรดนะพอกหน้าปุ๊บหน้าจะลอกแดงใช่ไหมแล้วไปเจอแดดหน้าจะดําเลยนะคะทีนี้โอ้โหแก้ยากมากอย่าทํา โอเคนะคะพี่น้องวันนี้ถ้าจะให้ถูกไงนะวิตามินซีกับวิตามินอ e, ีเนี่ยวิตามินอ e ีมันละลายในไขมันวิตามินซีนละลายในน้ำใช่ไหมแต่ว่าทั้งสองอันนี้คือกินนะคะนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันศุกร์นะคะหวังว่าวันพรุ่งนี้ทุกคนนะก็จะโชคดีนะสุขภาพดีและโชคดีกันทุกคนนะคะโอเคบายบายค่ะล <laughs> okay, ูบยูบาย